อดีตประธานบาเยิร์นมิวนิกเชื่อลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพยายามเล่นแผนตุกติกเพื่อทำให้ได้เตียโก้อาคันทาร่าไปเสริมทัพแบบถูกๆอูลี่ฮอร์เนสอดีตประธานสโมสรบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่แห่งบุนเดสลีกาเยอรมันออกโรงจวกลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเล่นไม่ซื่อในการพยายามคว้าตัวเตียโก้อาคันทาร่ากองกลางเสือใต้ไปร่วมทีมจนทำให้นักเตะปฏิเสธที่จะต่อสัญญาค้าแข่งในถิ่นอาริอันอารีนามิดฟิลด์สเปนิชสมุดสัญญากับบาเยิร์นหลังจบฤดูกาลหน้าและเสือใต้ก็ต้องการค่าตัวในซัมเมอร์นี้ถึง27ล้านปอนด์ดีกว่าที่จะเสียไปแบบฟรีๆในปีหน้าแต่ทั้งหงแดงและปีศาจแดงไม่ยอมยื่นข้อเสนอเข้ามาโดยเฮอร์เนสเชื่อว่าทั้ง2ทีมต้องการได้นักเตะค่าตัวถูกๆก่อนปิดฤดูกาลนักเตะในวันที่5ตุลานี้พวกเราเสนอสัญญาที่ยอดเยี่ยม4ปีให้กับเขาแต่ในนาทีสุดท้ายเขาเปลี่ยนใจและบอกพวกเราว่าเขาต้องการความท้าทายใหม่บางทีเขาอาจตกลงสัญญาส่วนตัวกับลิเวอร์พูลหรือแมนยูไนเต็ดหรือทั้ง2ทีมไปแล้วขณะที่ทั้ง2สโมสรไม่เคยเข้ามาหาเราพร้อมกับข้อเสนอเลยพวกเขากำลังเล่นตุกติกต้องการหักหลังเราด้วยการรอจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดนักเตะแล้วค่อยยื่นข้อเสนอถูกๆบาเยิร์นต้องตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการเล่นเกมนี้หรือปฏิเสธเพื่อรั้งเตียโก้ให้อยู่กับทีมต่อไปเดอะไทม์สื่อดังอังกฤษได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวใกล้ชิดนักเตะว่าแข้งวัย24ปีสนใจออกไปแสวงหาความท้าทายใหม่กับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือลาลิก้าสเปนนี่เป็นข่าวที่ทำเอาเหล่าสโมสรเงินถุงเงินถังต้องตื่นตัวเมื่อคลียันเอ็มปาเป้กองหน้าตัวเก่งฝรั่งเศสตกเป็นข่าวว่าต้องการย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงหลังจบฤดูกาลนี้โดยฝั่งพรีเมียร์ลีกชื่อที่ถูกนำไปพัวพันก็คือลิเวอร์พูลแชมป์เก่านั่นเองรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็น2ทีมที่มีชื่อเสียงที่เอ็มปาเป้สนใจอยากย้ายไปเล่นด้วยขณะที่ทางฝั่งลาลิก้านั้นก็มีเรอัลมาดริดคอยเกี่ยวดองอยู่เอ็มปาเป้มีสัญญากับไปแอชเชร์จนถึงปี2022โดยลิเวอร์พูลมีความเป็นไปได้ที่จะคว้าตัวหลังกองหน้าดีกรีแชมป์โลกเคยออกมาแสดงความชื่นชมเจอร์เก้นครอปออกสื่อเกี่ยวกับผลงานอันร้อนแรงเมื่อปีที่แล้วส่วนในรายของแมนยูไนเต็ดก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากเพื่อนของเอ็มบัปเป้ระบุว่าชอบใจกับผลงานของพี่แดงที่เร่งเครื่องช่วงครึ่งหลังซีซั่นจนจบอันดับ3คว้าตัวไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จมุนโดเดปอร์ติโวสื่อดังแดนกระทิงดุตีข่าวรายงานว่าเรอัลมาดริดอภิมหาเศรษฐีในศึกลาลิก้าสเปนพร้อมลดกระหน่ำค่าตัวของแกเรตเบลปีกวานอนเทพให้ต่ำกว่า22ล้านยูโรลงไปจากเดิมอีกโดยหวังขายทิ้งให้ได้ก่อนที่ตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงโดยเฉพาะกับทีมอย่างแมนยูไนเต็ดที่กำลังมองหาปีกฝีเท้าดีอยู่เป็นที่ทราบกันดีว่าเบลนั้นสร้างปัญหากับราชันชุดขาวมาโดยตลอดรวมถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเซเนดินซีดานซึ่งเจ้าตัวก็แสดงท่าทีอย่างเด่นชัดว่าต้องการย้ายออกจากทีมซึ่งหากเป็นไปได้ก็อยากจะกลับไปค้าแข่งในทีมพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยมีแมนยูไนเต็ดและทอตแนมฮอตสเปอร์เป็นตัวเต็งในลำดับต้นๆรายงานดังกล่าวระบุว่ามาดริดนั้นพร้อมจะลดราคาของแกเรตเบลลงไปจากเดิมโดยครั้งนี้เหลือ20ล้านยูโรเท่านั้นโดยหวังจะยั่วใจปีศาจแดงให้ยอมสละเป้าหมายหลักอย่างเจรอนซานโชปีกตัวจี๊ดของดอร์ทมุนด์มาเปลี่ยนเป็นคว้าดาวเตะทีมชาติเวลรายนี้ให้ได้ Daily Star สื่อของอังกฤษเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล็งชอลเฟลิกตัวรุกของอะเลติโกมาดริดเป็นอีกทางเลือกหากพลาดเจดอนซานโชของดอร์ทมุนด์ปีศาจแดงมีข่าวพัวพันกับปีกดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษมาอย่างต่อเนื่องแต่การพูดคุยยังไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากเสือเหลืองต้องการค่าตัว108ล้านปอนด์ก้อนเดียวเท่านั้นส่วนทางแมนยูเองก็ต้องการจ่ายผ่อนเป็นงวดหรือเสนอออปชันเสริมแล้วลดค่าตัวลงล่าสุดสื่อดังแดนผู้ดีเผยแมนยูไนเต็ดพร้อมเบนเป้าหมายไปหาเฟลิกเป็นอีกทางเลือกหากสุดท้ายแล้วไม่ได้ตัวซานโชมาร่วมทีมเจ้าเฟลิกย้ายจากเบนฟิก้ามาร่วมทัพตาหมีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว113ล้านปอนด์แต่ผลงานในปีแรกไม่น่าประทับใจนักทำไปเพียง9ประตูกับ3แอสซิสต์เท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อของดากัสคอสตาของยูเวนตุสรวมถึงแกเรตเบลสตาร์ส่วนเกินของเรอัลมาดริดที่อยู่ในข่ายของพีแดงเช่นกันเดอะซันสื่อจอมแฉของอังกฤษ
เปิดเผยคลิปเทมเมสันกรีนวูดกองหน้าดารุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสูดการ์ดหัวเราะจากลูกโป่งระหว่างปาร์ตี้กับเพื่อนสาวไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าที่จะมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้จะหนูกรีนวูดวัย18ปีและฟิลโฟเดนปีจากแมนซิตี้ตกเป็นข่าวเช้าว่าแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมฝ่าฝืนมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด -19 ด้วยการพาสาวๆเข้าโรงแรมในไอซ์แลนด์เป็นเหตุให้แกเรตเบลจำเป็นต้องอับไปหีทั้งคู่กลับเมืองผู้ดีทันทีล่าสุดกรีนวูดก็ต้องงานเข้ารอบ2นับตั้งแต่เปลี่ยนจากเบอร์เสื้อหมายเลข26มาใส่เบอร์11ในฤดูกาลนี้หลังโดนเปิดคลิปสูดการ์ดหัวเราะส่งผลให้เจ้าตัวต้องขอโทษต่อสาธารณชนโดยระบุว่าผมตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพกับพฤติกรรมนี้และยอมรับว่าแม้แต่การลองทำอย่างที่เห็นในภาพก็นับเป็นการตัดสินใจที่แย่ของผมขออย่าให้คนอื่นอย่าทำตามแบบผมอายุ18และกำลังเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ผมยังได้เรียนรู้ว่าผมจะถูกตัดสินในมาตรฐานที่สูงขึ้นเนื่องจากอาชีพของผมต้องให้ความเคารพมันในอนาคตผมมุ่งมั่นที่จะตอบแทนความไว้วางใจจากผู้จัดการทีมและโค้ชของผมสำหรับลูกโป่งการ์ดหัวเราะบรรจุด้วยการ์ดไนตรัสออกไซด์ทำให้ผู้สูดดมมีอาการมึนเมาเคลือบเคลิ้มและเป็นที่นิยมของเหล่านักเที่ยวในแดนผู้ดีแต่หากใช้มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อระบบกล้ามเนื้อจนทำให้เป็นอัมพาตได้เลยทีเดียวรวมถึงอาจทำให้ชีวิตการเป็นนักกีฬาสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วยโอเลกุน่าโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าเขาพอใจกับฟอร์มการเล่นของดอนนี่ฟานเดเบกรวมไปถึงดีนเฮเดเซนผู้รักษาประตูดาวรุ่งในเกมอุ่นเครื่องที่พ่ายให้กับแอสตันวิลล่า0ประตูต่อ1เมื่อคืนที่ผ่านมาทัพปีศาจแดงทำการอุ่นเครื่องแบบปิดที่สนามวิลล่าพาร์คของทัพสิงห์พยองโดยในเกมนี้พวกเขาขาดนักเตะตัวหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นดาวิดเดเคอาวิกตอร์ดินเดเลฟพอปอกบาบูโน่เฟร์นันเดสรวมไปถึงอองโตนี่มาซิยาวและเมสันกรีนวูดโดยในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าแมนยูพ่ายไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1จากประตูชัยของออสลีวาลกินดาวยิงค่าตัวสถิติสโมสรของวิลล่าในนาทีที่16ซึ่งฟานเดบิกได้ลงเล่นครบ90นาทีในเกมแรกของเขาและทำผลงานได้เข้าตาโซชารวมไปถึงแฮร์ดิสันผู้รักษาประตูที่จะกลับมาแย่งตำแหน่งกับเดเคอาร์ในฤดูกาลนี้ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในเกมวันนี้เลยนะเขาเป็นคนที่หาพื้นที่ว่างได้ดีและสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้ด้วยเวลาและการเคลื่อนที่ของเขาผมมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของเขามากมันมีข้อดีอีกหลายข้อเช่นกันในเรื่องของฟอร์มการเล่นส่วนตัวผมคิดว่าดีนแสดงให้เห็นถึงอำนาจการสั่งการของเขาและเขาเล่นได้อย่างเหมาะสมกับการเป็นนักเตะของแมนยูไนเต็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังคุณเห็นเทเดนเมงกี้ลงสนามมาคุณก็รู้ว่าเขาเป็นดาวรุ่งที่น่าทึ่งมากแค่ไหนในครึ่งแรกผมคิดว่าเราเล่นกันได้ดีและสร้างสรรค์โอกาสได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ลงสนามเพราะพรีซีซั่นนี้มันแปลกแตกต่างจากปีอื่นเรามีเวลาแค่2สัปดาห์ในการเตรียมตัวในตอนนั้นเหลือเพียงแค่สัปดาห์เดียวก่อนที่เราจะเริ่มเกมลีกแกรี่เนวิลล์กูรูลูกหนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์ถึงตำแหน่งที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การทำทีมของโอเลกุน่าโซชาต้องเสริมทัพในซัมเมอร์นี้หากหวังจะยกระดับทีมขึ้นอีกขั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งปิดดีลนักเตะมาร่วมทีมแค่รายเดียวนั่นก็คือการคว้าตัวดอนนี่ฟานเดเบกมาจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมและมีข่าวอย่างหนักกับเจดอนซานโชของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์แต่ดีลยังไม่ได้ข้อสรุปล่าสุดแกรี่เนวิลล์ออกมากล่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบว่าตัวเองอยู่ในระดับเดียวกับเชลซีพวกเขาต้องการพัฒนาขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วแต่ผมไม่ได้คาดหวังในฐานะแฟนบอลของทีมนะว่าพวกเขาจะก้าวไปสร้างผลกระทบกับ2ทีมอันดับแรกอย่างลิเวอร์พูลและแมนซิตี้ได้ยังไงผมไม่คิดว่าพวกเขาจะพร้อมขนาดนั้นพวกเขาต้องทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะปิดช่องว่างในระยะห่างของทั้ง2ทีมดังกล่าวได้พวกเรายังต้องเสริมผู้เล่นอีกในตำแหน่งกองหน้าปีกขวาและกองหลังในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเชลซีหรือแมนยูไนเต็ดต้องพร้อมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้ที่น่าจะลดระดับมาตรฐานลงมาบางทีมันอาจจะเป็นปัจจัยที่เจอเกิร์นครอปหรือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอำลาทีมไป